ับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมนายสมคิดเชื้อคงพรรคเพื่อไทยจากจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้ขอแสดงความคิดเห็นการอภิปรายเรื่องขอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานแก้ปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่งอย่างเป็นระบบและยั่งยืนมันกัดยังไงไม่รู้เป็นระบบเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันกัดเป็นระบบแถมยั่งยืนด้วยนะครับแต่ว่าเรื่องนึงที่จะเรียนท่านประธานอย่างนี้นะครับว่าก็ส่วนมากที่ท่านผู้เสนอทั้งท่านพิมพ์พัฒนาแล้วก็ท่านนฤทธิ์เนี่ยได้เสนอส่วนมากเท่าที่เอ่ยชื่อมาก็เป็นพื้นที่ทางชายฝั่งทะเลทั้งสองด้านแล้วก็เป็นภาคใต้ทั้งหมดทั้งภาคกลางตอนบนและภาคใต้ลงไปซึ่งก็เป็นเรื่องปกติว่าทางนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องทำหากมีการตั้งคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยก็คงจะได้ไปดูทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุกรุกที่ในป่าชายเลนต่างๆซึ่งหลายครั้งในกรรมการก็ได้มาพูดจาเรื่องเกี่ยวกับกรมทรัพยากรทางทะเลซึ่งมีการบุกรุกที่เป็นประจำหากมีการศึกษาแล้วเนี่ยนอกจากจะเป็นเรื่องกัดเซาะก็คือเรื่องรุกพื้นที่อันนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะนั้นหลายคนที่ออกไปทำทางประมงบ้างทำอาชีพต่างๆชายทะเลเนี่ยจะได้ชัดเจนไม่งั้นมันไม่รู้ใครรับผิดชอบตรงไหนแล้วก็ล้ำที่กันไปมีเรื่องมีราวอยู่บ่อยๆผมเองไม่ได้อยู่ทางนั้นแต่ว่าถ้าศึกษาเรื่องนี้แล้วเนี่ยทำไมไม่พูดเรื่องแม่น้ำโขงบ้างแม่น้ำมูลบ้างแม่น้ำอื่นๆซึ่งอยู่ในภาคอีสานซึ่งก็มีการกัดเซาะเหมือนกันผมก็เห็นกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยได้นำงบประมาณได้ทำเรื่องที่จะเกี่ยวกับการกัดเซาะมาตลอดเกี่ยวกับการกันตะลิงพังเกี่ยวกับการรุกล้ำต่างๆสิ่งใหญ่ก็คือส่วนใหญ่ก็คือว่าไปป้องกันได้เป็นส่วนๆตามที่งบประมาณแต่ละปีได้ถ้ามีการศึกษาจริงๆก็ต้องศึกษาเชิงนิเวศศึกษาทุกเรื่องที่เกี่ยวเนื่องผมอยากให้ดูเรื่องแม่น้ำด้วยนอกจากชายทะเลแล้วซึ่งมันเป็นความจำเป็นเหมือนกันเพราะว่าถ้าเทียบจากพี่น้องทางใต้ทรัพยากรก็เยอะทางอีสานก็พอมีเรื่องพืชผลเพราะนั้นเรื่องการกัดเซาะชายฝั่งเนี่ยเราก็อยากให้ดูแลถ้าจะศึกษาก็ควรจะไปศึกษาตามลำน้ำที่มีความจำเป็นไม่ว่าจะในภาคกลางภาคอีสานหรือภาคเหนือก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ขออยากให้กรรมาธิการได้ศึกษาก็คือว่าวิถีชุมชนวิถีชาวบ้านที่อยู่ตามริมคลองถ้าเราจะดำเนินการรื้อถอนหรือถ้าเราจะดำเนินการเกี่ยวกับการสร้างเขื่อนริมตลิ่งนั้นหลายแห่งเคยมีปัญหาหลายแห่งเคยโยกย้ายเขาแล้วก็สร้างปัญหามาอยู่หลายแห่งโดยในบ้านผมก็มีนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีบริเวณแม่น้ำมูลริมหาดวัดใต้ทั้งๆที่กรมโยธาธิการเนี่ยและผังเมืองก็มีงบลงไปก็ยังทำไม่ได้เพราะไปติดปัญหาการรุกล้ำพื้นที่ชาวบ้านที่อยากได้ก็ร้องเรียนว่าเมื่อไหร่จะทำแต่ชาวบ้านที่อยู่ก็บอกไม่ให้ทำเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนซึ่งจะต้องมีแม้ประชาคมไปแล้วแต่ก็ยังสร้างปัญหาอยู่เพราะนั้นเรื่องนี้ถ้าเราจะศึกษากันอย่างจริงจังเป็นระบบแล้วเนี่ยก็ถ้ามีการตั้งกรรมาธิการวิสามันก็อยากให้ศึกษาเป็นระบบจริงๆจังๆไม่ได้เลือกเฉพาะส่วนของที่เป็นริมทะเลนะครับ อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่มีข่าวทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือจังหวัดทางภาคใต้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการทำประมงแล้วมีการรุกล้ำไม่ว่าจะเป็นการเก็บหอยแครงไม่ว่าจะเป็นการทำเกี่ยวกับประมงทั้งนั้นนะครับเพราะนั้นผมก็เห็นว่าไม่อยากให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นอีกซึ่งบางครั้งก็มีการยิงกันอันนี้ก็ศึกษาไปเลยศึกษาพร้อมกันไปเลยให้ครบเซตเพราะนั้นก็อยากเรียนฝากไปยังกรรมาธิการที่จะตั้งขึ้นว่าอยากให้ทำทั้งทุกภาคทุกกลุ่มให้ครบถ้วนซึ่งทางเพื่อไทยเองก็ไม่ได้ขัดข้องเรื่องนี้นะครับพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางสภากับทางกรรมาธิการคงมีเรื่องรบกวนเวลาสภาเท่านี้นะครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ